เพชรกรุณพลเผยมีกลุ่มชายชุดดำมานั่งมองหน้าหลังแสดงจุดยืนเรียกร้องประเทศเพชรกรุณพลยันจุดยืนเรียกร้องประชาธิปไตยไม่หวั่นหลังโดนแบนแคนเซิลหลายงานเผยมีกลุ่มชายชุดดำมานั่งมองหน้าในร้านวันที่25มกราคม2564เพชรกรุณพลเทียนสุวรรณนักแสดงหนุ่มมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว3ซีรีส์ COMA Love Operation ปฏิบัติการลับรักและ Pretty Idol and Her Angle เทพวุ่นวาย Idol วุ่นรักที่ลานกิจกรรม People Park Communityบสุขุมวิท77พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อเจ้าตัวโดนยกเลิกไปหลายงานเพชรกรุณพลทวีตเดือดถึงพวกตำแหน่งใหญ่โตชาวเน็ตเห็นด้วยแห่แชร์รัวๆเพชรกรุณพลโดนปลดจากงานเพราะมาชุมนุมแต่ขอสู้เคียงข้างนักศึกษาชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจเพชรกรุณพลหลังเจอแบนแสดงจุดยืนเรียกร้องประเทศหลังจากที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองฟีดแบคเป็นยังไงบ้างฟีดแบคก็มีคนด่าเยอะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่หลายท่านที่เคยรู้จักการพยายามเตะสกัดนิดนึงเห็นไปบอกผู้จัดคนรู้จักว่าจะให้บอยคอตเราซึ่งเราก็บอกว่าแล้วแต่สะดวกครับเราก็แสดงความเห็นในมุมของเราไม่ได้ไประรานใครแต่ถ้าเขาไม่สบายใจคงต้องขอโทษด้วยมันรุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านมาที่เราไปแสดงความคิดเห็นมันก็รุนแรงขึ้นทุกวันแหละจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันมีฝั่งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคือคนที่เขาเห็นด้วยเขาก็ยินดีที่มีฝั่งเพิ่มในของตัวเองคนที่ไม่เห็นด้วยเขาก็เหมารวมเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองมันมีหลากหลายกลุ่มมีทั้งคนที่อยากปฏิรูปอยากจะยุบสภาคนที่อยากเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญซึ่งมันไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวทั้งหมดแต่ในแนวทางความคิดบางอย่างมันจะไปในแนวทางเดียวกันแกว่าหลายคนที่เขาไม่ชอบเขาก็เหมารวมซึ่งเราว่ามันก็ต้องแยกแยะเป็นเรื่องๆจุดยืนของเราพูดในไลฟ์สไตล์การเมืองใช่ใช่ที่เราเริ่มคือเรารู้สึกว่าความรุนแรงกับเยาวชนหรือกับคนที่ออกมาเรียกร้องในสิ่งที่เขาต้องการมันไม่ควรจะต้องรุนแรงขนาดนั้นเพราะว่าความรุนแรงมันยังไม่เกิดแกกลับกลายเป็นว่าภาครัฐใช้ความรุนแรงที่เกินกว่าขอบเขตคนการออกมาพูดแบบนี้มันมีผลกระทบเรื่องงานไหมมีครับมีแคนเซิลงานที่ทำอยู่หรือว่างานที่ดีไว้ก็ขอแคนเซิลก่อนความรู้สึกเราตอนที่ได้รับแจ้งเป็นยังไงบ้างก็ประหลาดตอนแรกถามว่าตกใจไม่ตกใจว่ามันเกี่ยวข้องกันขนาดนั้นเลยหรือแต่พอได้พูดคุยก็เข้าใจว่าหลายหลายคนเขามีแบรนด์ของเขาเขาก็ไม่อยากให้ตัวแบรนด์เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเพราะว่าถามเขาว่าเลือกข้างไหมเขาไม่เลือกข้างเพราะคนทำธุรกิจเขาก็อยากจะยืนอยู่ตรงกลางมากกว่าก็ไม่รู้ว่าฝั่งไหนแพ้ฝั่งไหนชนะถ้าเกิดเลือกข้างไปแล้วเลือกข้างผิดมันก็มีผลต่อธุรกิจดาราหลายๆคนเลือกที่จะอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะเซฟตัวเองแต่เราไม่ได้มองเรื่องนี้เรารู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ถูกเราก็ควรจะพูดอะไรที่มันผิดแล้วนั่งเงียบๆไว้แล้วสิ่งที่ผิดแล้วเสียงดังก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันต้องมีความเห็นแย้งทุกสังคมจะต้องมีการเห็นแย้งแม้ความเห็นแย้งจะถูกจะผิดก็ค่อยไปว่ากันแต่มันไม่ได้หมายความว่าคนที่เสียงดังกว่าต้องเป็นคนชนะเสมอจุดยืนเราหลังจากนี้ยังเหมือนเดิมก็ยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าเราก็ต่อต้านการใช้ความรุนแรงเราก็ยังเน้นถึงคนสามารถมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะแสดงออกตามความต้องการของตัวเองได้แม้ว่าความต้องการบางอย่างมันอาจจะล้ำเส้นไปหน่อย
แต่ถ้ามันอยู่ในขอบเขตของการไม่ทำร้ายกันขอบเขตที่ไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของกันและกันผมว่ามันได้หลายคนร่วมสนับสนุนอยากไปอุดหนุนร้านมีครับช่วงแรกก็มีคนมาหาที่ร้านเยอะมาพูดมาคุยซึ่งหลายคนก็อยากฟังแนวความคิดเราก็นั่งคุยเป็นชั่วโมงซึ่งต้องบอกว่ามันมีหลายแนวทางของน้องๆพี่ก็ไม่ได้สรุป 100% ทุกแนวทางแต่ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับน้องๆแต่บางอย่างที่น้องๆทำมากเกินไปเราก็บอกเลยว่าเราไม่ได้เห็นด้วยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีทั้งคนที่มาด้วยดีและคนที่มาไม่ดีไหมยังไม่ดีขนาดที่พูดได้ว่าไม่ดีมีมาแบบมานั่งมองหน้าผู้ชาย 5-6 คนใส่ชุดดำมานั่งมองหน้ามันดูเป็นการขู่ไหมขู่หรอก็ไม่รู้ว่ามาอุดหนุนหรืออยากมาดูอยากมาเห็นเราก็เข้าไปไหว้นะสวัสดีแบบมีอะไรให้ผมรับใช้ไหมเขาก็บอกไม่มีครับแต่หน้าไม่ค่อยรับแขกแต่ก็ไม่เป็นไรเรายินดีรับเพราะเราก็ทำธุรกิจอยากจะแสดงออกความเห็นมีเวลาว่างอยากนั่งคุยกันเราก็ยินดีเพราะอย่างที่บอกว่าทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดได้ทางคำพูดได้กลัวเรื่องความปลอดภัยไหมไม่กลัวนะเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ไปด่าใครทำร้ายใครแล้วใครจะทำร้ายพี่ก็ต้องถามตัวเองว่าจะทำร้ายพี่ไปให้ได้เพื่ออะไรสถานการณ์มันเงียบลงไหมมันเงียบลงจากการที่ไม่มีม็อบเพราะโควิดรอบ2มันกลับเข้ามาทุกคนก็พยายามเก็บตัวเองเพื่อไม่อยากให้มันมีการแพร่กระจายของโรคแต่ว่าในโซเชียลมีเดียหรือว่าในสื่อต่างๆเขาก็ยังมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนกันอยู่ก็ยังมีการนัดหมายกันอยู่ตอนนี้ธุรกิจเป็นยังไงบ้างโอเคอยู่ได้ลูกค้าก็น้อยลงเนื่องจากบริษัทรอบร้านก็เวิร์กโกฟรอมโฮมเลยไม่มีพนักงานบริษัทที่มาทานที่ร้านแล้วก็ที่บ้านรับจัดเลี้ยงเขาก็งดการจัดเลี้ยงเลยแคนเซิลงานทั้งหมดก่อนก็ปรับรูปแบบเป็นเว้นระยะตัวมากขึ้นแล้วก็ปรับอาหารให้เป็นซื้อกลับบ้านเพิ่มมากขึ้นส่วนร้านอาหารคุณแม่พนักงานประมาณ100คนก็ให้ทุกคนอยู่กับที่ร้านแล้วก็มีสวัสดิการที่มากขึ้นแต่ว่าเงินเดือนก็ลดลงนิดนึงเพื่อประคองช่วงนี้ให้มันอยู่ได้ก่อนต้องแบกรับเรื่องค่าใช้จ่ายมากขึ้นค่าใช้จ่ายเรื่องเงินเดือนเป็นหลักเพราะพนักงานเราเยอะประมาณ100คนเป็นล้านเหมือนกันครับเดือนหนึ่งแต่ก็ถือว่าผ่านได้โชคดีตอนที่โควิดรอบแรกหมดคือที่บ้านรับงานแต่งงานจัดงานเลี้ยงมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่อัดอั้นเขาก็มาจัดงานช่วงปลายปีทั้งงานเกษียณงานปีใหม่มันก็ยังมีรายได้จากตรงนั้นมาช่วยจุนเจือในช่วงนี้อยู่ก็ยังประคองไปได้ครับยิ้ม